รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนมัสการพระคุณเจ้าธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับรายการธรรมะปฏิบัติทาง DN Cable TV ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็นำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคอนัตตาซึ่งอยู่ที่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะโดยในวันนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาประจำปี2559ทางศูนย์วิปัสสนาเอกายนมรรคอนัตตาก็ได้จัดให้มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในกลุ่มของอุบาสกอุบาสิกานะคะและก็จะได้มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถแก้วด้วยธรรมะสำหรับวันอาสาฬหบูชานี้จะเป็นอย่างไรนะคะความเป็นมาของวันนี้เป็นอย่างไรก็ขอเชิญท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังและก็ชมบรรยากาศของการเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชาในปี2559นี้ค่ะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโอสัพพัญญุตายานุภาลาโทจาอิเจตังสัพพทุกขาอุปัตตวาติสรณานุภาเวนะธัมมะปูชารัตนะตายาว่าเป็นสารณะที่พึงสังฆบูชารัตนะตายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภาคะวาบุตรทางภาคาวันตังอภิวาเดมิสวาขาโตภาคาวตาดัมโมธัมมังนามัสสามิกราพระอุกาสะอุกาสะณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันเพื่อให้เห็นรูปนามเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปเทินเ
เจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายบัดนี้จะนำท่านทั้งหลายเข้าสู่การเจริญจิตตภาวนาเจริญปัญญาเพื่อค้นหาความจริงความเป็นจริงของชีวิตที่เราทั้งหลายสมควรที่จะได้รับในการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้การเจริญจิตตภาวนาก็คือการฝึกสมาธิทำจิตของเราให้ตั้งมั่นให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความดีที่เป็นกุศลเมื่อจิตของเรามีความตั้งมั่นมีความไม่สับสายก็จะเกิดความสงบเมื่อเกิดความสงบเราก็จะสัมผัสถึงความสุขนมัตถุรัตนตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านที่มีความตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรผลแห่งการแสดงธรรมครั้งนั้นก็ทำให้เกิดพระอริยสาวกเป็นโสดาบันองค์แรกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วพระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาก็ทำให้ในวันนั้นเป็นการเกิดขึ้นของพระรัตนตรัยทำให้พวกเราได้มาระลึกนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ล่วงมาแล้ว 2,600 กว่าปีเราก็มีความตั้งใจที่จะมาบำเพ็ญบุญกุศลในวันนี้การที่มีความตั้งใจอย่างนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะว่าเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยก็แสดงว่ามีบารมีมีเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาในเดือน8เนี่ยหลังจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในเดือน6เดือน8ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแล้วก็ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเรียกว่าพระธรรมนั้นได้หมุนไปเป็นธรรมจักรหมุนไปทำให้ผู้ที่ยังหลงผิดผู้ที่ยังติดข้องอยู่กับทางโลกได้พ้นทุกข์หลุดพ้นไปตามกำลังปัญญาของแต่ละคนพวกเราในฐานะมนุษย์ในฐานะบุคคลที่ยังหลงติดอยู่จะด้วยกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่อสงไขยก็ไม่ทราบได้นะตอนนี้เราก็คือผู้หลงติดอยู่ติดอยู่ในวัฏฏะในวังวน
ของกิเลสของกรรมของวิบากหมุนเวียนไปไม่พ้นไปได้สิ่งเหล่านี้คือเครื่องผูกเครื่องมัดทำให้เราไม่พ้นจากกองทุกข์ไปได้ถึงแม้บางครั้งบางคราวเราจะมีความสุขเพราะว่าเราเกิดในสุขติภูมิแต่ก็พึงสังวรว่าความสุขนี้เป็นแค่ชั่วคราวที่เรามีอายุ100ปีบ้าง90ปีบ้าง80ปีบ้าง70ปีบ้างมันน้อยนิดถ้าเทียบกับอายุของเทวดาเทียบกับอายุของสัตว์นรกต่างกันถ้าเรายังเข้าใจว่านี่คือตัวตนที่มันจะเสวยสุขอยู่มันคงจะไม่ตายในวันพรุ่งวันมะรืนหรืออาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้าอันนี้เป็นความประมาทความประมาทที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเตือนอยู่บ่อยครั้งเราจะเห็นคนที่จากเราไปอาจจะไม่เคยรู้จักเราก็ได้แค่ฟังข่าวมาก็รู้สึกเฉยๆใกล้เข้ามาก็คนที่เรารู้จักก็ยังเฉยๆใกล้เข้ามาก็คือญาติของเราก็ยังเฉยๆจนกระทั่งมาตัวเราที่ใกล้เข้ามาจริงๆเราถึงจะมีความสะดุ้งมีความหวาดหวั่นว่าโลกหน้ามันเป็นอย่างไรหนอเราจะมีคติเป็นอย่างไรซึ่งในตอนนั้นเนี่ยการจะไขว่คว้าการจะทำอะไรก็เป็นเรื่องยากเหมือนกับคนที่ไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนนี่แหละเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทุกโอกาสเมื่อเราสังวรอย่างนี้แล้วเราก็ใช้ชีวิตของเราให้คุ้มค่าที่สุดเราไม่รู้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นในวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหนึ่งที่มีอนุภาพมากมีเดชมากเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรในวันนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นเดชอนุภาพที่แผ่นดินไม่สามารถจะต้านทานไว้ได้ก็ต้องไหวเป็นธรรมดาถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เราควรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคนที่ทำในเรื่องทานก็พยายามประพฤติให้ถึงศีลถึงภาวนาที่จริงตามหลักพระพุทธศาสนาต้องสามอย่างไปด้วยกันแต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจเราก็จะติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเลยทำให้เราไม่เข้าถึงหลักธรรมไม่ถึงแก่นธรรมของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ว่าด้วยเรื่องของปัญญาตามที่พระพุทธเจ้าแสดงในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรหลักใหญ่ๆก็คือพระองค์ชี้ให้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติชีวิตของพวกเรานั้นมันติดข้องอยู่สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือติดข้องในเรื่องของกามกามสุขภาษาบาลีก็เรียกว่ากามสุขันลิกานุโยคกามสุขคืออะไรก็คือความสุขความเพลิดเพลินในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็อารมณ์ต่างๆถ้าเป็นโลกวัตถุของพวกเราก็คือติดในลาภติดในยศติดในสุขติดในสรรเสริญติดในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้เป็นยุคแห่งวัตถุนิยมอ
รับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211ไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด20เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ Hi Cable TV หรือศูนย์บริการ Hi Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์ ONU Router Wi-Fi 4 พอร์ตรวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแบตแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮพ่อคะหนูถามอะไรดีถ้าผู้หญิงยอมมีอะไรกับผู้ชายอะแล้วผู้ชายเขาจะรักผู้หญิงมากขึ้นไหมคะพ่อครับพ่อเลือกที่จะคุยหรือไม่คุยครับเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังสมมุติว่านี่คือความรักนี่คือเซ็กส์โอกาสทองมีครั้งเดียวอย่าพลาดนะครับเปิดโอกาสคุยปิดโอกาสพลาดเราอยากมีความสบายก็อาศัยเงินอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆมาปลนเปลือนี่คือกามสุขคนที่ใช้ชีวิตในทางนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเป็นความต่ำเป็นความหยาบเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสภาษาบาลีท่านว่าหีโนคัมโมโปทุชนิโกไม่ใช่ของพระอริยะแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นคนกลุ่มหนึ่งที่สาะแสวงหาเงินทองสาะแสวงหาความร่ำรวยสอดแสวงหาลาภยศสรรเสริญไม่เกิดประโยชน์เราอาจจะแย้งว่าก็เกิดประโยชน์ในการดูแลครอบครัวเกิดประโยชน์ในการทำให้ชีวิตของเราไม่ทุกข์มันก็แค่ชั่วคราวมันไม่สามารถที่จะตามเราไปในภพหน้าได้มันก็เกิดประโยชน์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวในโลกสมมุติเนี่ยเหมือนกับไก่เหมือนกับหมูมันก็จะบอกว่าอาหารนี้เป็นประโยชน์อร่อยคนเลี้ยงเขาก็จะปรุงอาหารเป็นหัวอาหารที่ถูกลิ้นกับสุกรกับไก่มันก็จะบอกว่าเกิดประโยชน์เขาให้อาหารมันก็กิน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 แต่โทษของมันก็คือมันจะต้องถูกฆ่าถูกจับไปเชือดคอถูกจับไปผ่าท้องผ่าไส้แต่มันไม่รู้เลยตอนที่มันกินอุปมานี้ก็เหมือนกับคนที่อยู่ในกามก็หลงติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ลาภยศสุขสรรเสริญความสะดวกสบายต่างๆก็เหมือนกับกินหัวอาหารนั่นแหละโดยไม่คำนึงถึงว่าโทษจะต้องถูกจับไปฆ่า
ใครจับไปฆ่าก็กิเลสนั่นแหละจับไปฆ่ากิเลสมารจับไปแล้วก็โยนลงไปสู่อบายคนหลงมากก็เป็นสัตว์เดรัจฉานคนโลภมากก็เป็นเปรตคนโกรธมากก็เป็นสัตว์นรกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นอยู่รวมทั้งตัวเราด้วยว่าเราหลงอยู่หรือไม่นี่คือปกติชีวิตของคนที่ติดฝั่งนี้อีกปกติชีวิตหนึ่งก็คือคนที่ไปติดอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มที่สองเนี่ยทำตนเองให้ลำบากอัตตกิลมัฏฐานุโยครวมถึงผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในทางที่ผิดๆทางที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็จัดอยู่ในอัตตกิลมัฏฐานุโยคกลุ่มนี้อาจจะเบื่อหน่ายในทางกามสุขกามสุขันธิกานุโยคแล้วก็ต้องการที่จะออกจากความทุกข์ทั้งมวลอยากจะค้นหาชีวิตอมตะชีวิตที่ไม่ทุกข์ก็เสาะแสวงหาการปฏิบัติธรรมด้วยความเห็นความคิดของตนเองคิดอย่างไรก็ทำอย่างนั้นกลุ่มนี้เต็มไปด้วยทิฏฐิซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าไม่เกิน62ทิฏฐิย่อลงมาก็คือพวกที่ตรึกนึกไปในทางอดีตว่าเราเคยเป็นคนนั้นคนนี้มาแล้วก็คิดว่าตัวตนเที่ยงบางคนก็คิดว่าตัวตนเราไม่เที่ยงแต่มีอำนาจลึกลับมีพระเจ้าเที่ยงอยู่เราก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อไปรวมกับพระเจ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าทำตัวเองให้ลำบากลำบากอย่างไรก็คือความคิดถ้าคิดว่าจะไปรวมกับพระเจ้าบางคนก็ทำพิธีการแปลกๆก็มีแม้แต่การกระโดดเข้ากองไฟก็เคยมีมาแล้วมนุษย์ที่มีความเห็นผิดแบบนี้เยอะแยะหมดเลยเต็มไปหมดกลุ่มนี้ก็จะติดแบบนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนบอกว่าทางที่ถูกต้องก็คือทางที่เริ่มด้วยปัญญาหรือว่าทางสายกลางถ้าจะให้ความหมายชัดเจนที่สุดก็ควรที่จะบอกว่าเป็นทางแห่งปัญญาเพราะเริ่มด้วยข้อสัมมาทิฏฐิก่อนเป็นข้อแรกสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็คือความเห็นถูกต้องเห็นชัดเห็นถูกต้องเห็นว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสิ่งต่างๆเกิดจากเหตุจนกระทั่งเห็นความจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคหรือว่าเห็นสรรพสิ่งเป็นอนัตตาอย่างนี้เขาถือว่าเห็นถูกต้องพระพุทธเจ้าก็ตรัสความเห็นถูกเป็นข้อแรกว่าผู้ที่เห็นถูกเนี่ยก็จะทำให้คิดถูกสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกหรือว่าดำริชอบและเมื่อคิดถูกการพูดจาก็จะถูกต้องก็เป็นสัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาวายามะด้วยสัมมาสติอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าบริขารในมหาจัตตารีสกสูตรก็จะพูดถึงบริขารของการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ว่าจะต้องมีมรรค3ข้อคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติประกบเข้ากับข้ออื่นๆที่ยังไม่เป็นสัมมาแล้วก็จะเกิดเป็นสัมมาขึ้นมา
ถ้ามี3ข้อนี้ไปใช้กับความคิดความคิดก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะถ้าใช้3ข้อมรรค3ข้อนี้ไปใช้กับการพูดการพูดก็จะเป็นสัมมาวาจาไปใช้กับการกระทําการกระทําก็เป็นสัมมากัมมันตะไปใช้กับอาชีพอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีวะนะส่วนสัมมาวายามะก็มีอยู่แล้วสัมมาสติก็มีอยู่แล้วแล้วถ้าเอาไปใช้กับสัมมาสมาธิไปใช้กับสมาธิตัวสมาธิก็เป็นสัมมาสมาธินี่คืออริยมรรคมีองค์8หรือว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายแห่งปัญญาเริ่มต้นที่ปัญญาหลักพื้นฐานก็คือมีศีลแล้วก็มีความเห็นถูกต้องหรือว่าความเห็นตรงนี่แหละที่จะต้องเป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อไหร่ถ้าศีลยังไม่ดียังไม่บริสุทธิ์ยังเป็นผู้ทุศีลอยู่ความเห็นยังผิดอยู่การจะมาปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคผลเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้พระองค์ตรัสทางสายกลางเนี่ยให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอปรับความเห็นปรับความเข้าใจของปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยเฉพาะท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าใจแล้วว่าการติดข้องในทาง2สายนั้นไม่ปลอดภัยควรที่จะประพฤติปฏิบัติในทางสายกลางทางสายแห่งปัญญาท่านอัญญาโกณฑัญญะก็น้อมใจไปตามพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นความตั้งมั่นของจิตของท่านดีแล้วเนี่ยก็ยกอริยสัจ4ขึ้นแสดงหมายถึงยกความจริงความจริงแท้ความจริงที่ไม่มีใครคัดค้านได้เนี่ยยกขึ้นแสดงให้เห็นเพื่อทำให้ท่านได้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมอริยสัจ4ก็คือทุกข์สภาพธรรมะที่เป็นทุกข์เวลาเราพูดถึงทุกข์เนี่ยเราก็จะนึกถึงว่าเป็นตัวตนคนทุกข์อันนั้นเป็นการยึดติดเป็นทิฏฐิที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องมาเป็นอาสวะของเราที่มีตัวมีตนเวลาพูดถึงอะไรเราก็จะมีตัวตนเข้าไปยึดตรงนั้นทันทีแต่ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยท่านพร้อมที่จะตรัสรู้พอพระพุทธเจ้ายกคำว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความประสบกับสิ่งที่ไม่พอใจความพัดภาคจากสิ่งที่รักความคับแค้นใจเป็นทุกข์มีแต่สภาวะธรรมความเกิดก็คือความเกิดลักษณะของความเกิดความอุบัติขึ้นความหยั่งลงความได้ขันห้าครบความแก่งอมความคร่ำคร่าความที่มีลักษณะฟันหักผมงอกไม่ได้พูดถึงตัวคนแต่เป็นลักษณะของธรรมะแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือการยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นตัวทุกข์ก็ทำให้ท่านพระอัญญาโกณฑัญญะแจ่มแจ้งในใจว่าความหลงผิดแต่ก่อนก็คือมีตัวตนเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวทุกข์แล้วต้องการที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ก็ติดอยู่ตรงนี้แต่พอเข้าใจตรงนี้ก็คือเข้าใจแล้วว่ามีแต่ธรรมะแล้วพระองค์ก็แสดงเหตุของมันก็คือตัวตัณหาแสดงความดับก็คือการหมดการถอนซึ่งตัณหาแสดงข้อปฏิบัติก็คือทางสายกลางทางแห่งปัญญา
เนี่ยทำให้ท่านอัญญาโกณฑัญญะมองเห็นว่ามันมีแต่ธรรมะถึงมีคำบอกว่าท่านมองเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับเป็นธรรมดาไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด20เมกอัปโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัปโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัปโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ High Cable TV หรือศูนย์บริการ High Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮไกลไหมคะเนี่ยอีก500เมตรถึงโรงพยาบาลให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวเขาพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กล่องรถหนาวจริงไหมพี่ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่แกต่อเลยค่ะต้องรอให้เป็นคนที่คุณรักก่อนใช่ไหมคุณถึงจะหลีกทางให้พ่อคะหนูถามได้ไหนดีถ้าผู้หญิงยอมมีอะไรกับผู้ชายอะแล้วผู้ชายเขาจะรักผู้หญิงมากขึ้นไหมคะพ่อครับพ่อเลือกที่จะคุยหรือไม่คุยครับเดี๋ยวพ่อจะอธิบายให้ฟังสมมติว่านี่คือความรักนี่คือเซ็กโอกาสทองมีครั้งเดียวอย่าพลาดนะครับเปิดโอกาสคุยปิดโอกาสพลาดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะว่าไม่มีคนไม่มีคนในทุกข์ไม่มีคนในเหตุแห่งทุกข์ไม่มีคนในการดับทุกข์ไม่มีคนในข้อปฏิบัติแห่งการดับทุกข์มีแต่ธรรมะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้เป็นพระอริยสาวกรูปแรกที่ได้เป็นโสดาบันแล้วก็ขอบวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน 2,600 ปีที่ผ่านมาเมื่อเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วอะไรเกิดกับพวกเราอะไรเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะหยิบฉวยเอามาใช้สิ่งที่เราควรที่จะหยิบที่จะฉวยเอามาใช้ก็คือว่าเรายังมีลมหายใจเรายังเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีสภาวะธรรมะเหมือนกับท่านอัญญาโกณฑัญญะทุกประการไม่ได้ต่างกันบางคนก็อาจจะแย้งว่าต่างกันที่ปัญญาต่างกันที่บารมีอันนั้นเราคิดเองเราคิดเองเราสร้างกำแพงขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้ลองเราไม่ได้ตั้งใจจริงไม่มีความเพียรจริงไม่มีความตั้งใจจริงเราปล่อยชีวิตให้หลงเลยไปเราก็ไม่ได้เห็นสภาวะธรรมอย่างที่ท่านอัญญาโกณฑัญญะเห็น
บารมีของเรามันพร้อมถ้าไม่พร้อมเราไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะข้อนี้โดยประการทั้งปวงนี่คือความจริงรอที่พวกเราจะพิสูจน์ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะเห็นธรรมะที่ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงก็มีความดับเป็นธรรมดาด้วยวิธีการที่ตั้งใจขึ้นมาเรียกว่าอาตาปีหรือว่าสัมมาวายามะแล้วทำความรู้สึกตัวเรียกว่าสัมมาทิฏฐิดูสังเกตพิจารณาคำสอนที่บอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดูแล้วก็มีสติเข้าดูที่กายกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นตัวตนหรือว่าไม่ใช่ตัวตนลองสู้กับมันด้วยความเพียรด้วยความตั้งใจ1วัน1คืนดูว่ามันยึดมั่นแค่ไหนขณะปฏิบัติถ้ามันปวดมันเจ็บเนี่ยก็แสดงว่ามันยึดมั่นมันทนไม่ได้มันมีตัวทนไม่ได้ตัวคนทนไม่ได้แต่ถ้าความยึดมั่นน้อยมันก็จะเห็นว่าเออมีแต่ธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ธรรมะที่ดับไปสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็มีความดับเป็นธรรมดาขณะที่เจ็บที่ปวดขณะที่รำคาญขณะที่ขาชาเนี่ยถ้ายังมีความเพียรความตั้งใจอยู่ว่าเราสามารถที่จะบรรลุได้ไม่จำกัดการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าให้มองเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นแค่ธรรมะมันเป็นอนัตตาแล้วก็มีสติตามมันไปตลอด1วัน1คืนก็สามารถที่จะเห็นผลได้รอให้พวกเราท้าพิสูจน์แล้วก็วันอาสาฬหบูชานี่แหละเป็นวันที่มีเดชมากเป็นวันที่มีพลังมากถ้าไม่มีพลังมากเนี่ยพระพุทธเจ้าคงไม่แสดงธรรมจักรในวันนี้และแผ่นดินก็คงไม่ไหวแผ่นดินไหวตั้งแต่ชั้นโลกจนไปถึงชั้นอากนิทกาพรหมลือลั่นไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ 1,600 ปีที่ผ่านมาณบัดนี้ด้วยถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติได้สามารถที่จะอาศัยบารมีที่สืบต่อเนื่องต่อเนื่องกันมาจนถึงขณะนี้เพราะว่าเราอยู่ในข่ายของบารมีพระพุทธศาสนาเป็นช่วงเป็นช่วงมาเพราะฉะนั้นการให้ข้อสังเกตในวันนี้ก็คือว่าเราไม่ควรปล่อยให้วันนี้ล่วงเลยไปโดยที่ไม่ทำอะไรเราควรที่จะเร่งความเพียรซะในวันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็เป็นผู้หนึ่งที่สามารถที่จะเห็นธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงได้เราก็จะย้อนได้มองเห็นภาพบรรยากาศ 2,600 ปีที่เกิดขึ้นว่าเป็นบรรยากาศที่เราเคยรับรู้เคยสัมผัสมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เพาะบ่มมาจนถึงวันนี้พร้อมที่จะสุกพร้อมที่จะเบ่งบานเหมือนกับบัวที่พ้นน้ำแล้วก็ได้รับแสงแดดแล้วก็บานเช่นเดียวกันถ้าเราพิจารณาธรรมในวันนี้ความพร้อมของเราก็น่าจะเบ่งบานเหมือนกับบัวได้เพราะฉะนั้นวันนี้พระอาจารย์ในฐานะผู้ชี้ผู้บอกก็สะกิดเตือนให้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจหรือว่าผู้ที่ยังหลงอยู่ได้ระลึกดูว่าถึงเวลาหรือยังที่เราจะไม่ประมาทถึงเวลาหรือยังที่เราจะเอาจริงคืออดทนแค่คืนเดียววันเดียวทำจริงจังแค่ครั้งเดียวดีกว่าเรา
ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแสนชาติล้านชาติตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเลยถ้าเราเห็นว่านี่คือโอกาสทองนั่นแหละเราก็เป็นบัณฑิตเราก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาโดยยกคำสอนโดยสรุปมาอธิบายแล้วก็ให้สติเตือนพวกเราก็พอสมควรแก่เวลาแล้วต่อไปก็ให้ทำความรู้สึกตัวค่อยๆ ออกจากสมาธิเตรียมกล่าวคำบูชาถวายธูปเทียนดอกไม้ในวันอาสาฬหบูชาเป็นลำดับต่อไปสาธุวางเลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะมัมหะโคมายังภะคะวันตังเตสุการุณยังปฏิจจะกรุณายโกหิเตสีอนุกัมปังอุปทายะอาสาระหะปุณณมิยังอัญญาโกณฑัญโยภควโตธัมมังสุตตวาวิรชังวีตมลังธัมมาจักคุงปฏิลภินตวายังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติภัคควันตังค่ะท่านผู้ชมคะรายการธรรมปฏิบัติครั้งนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมปฏิบัติย้อนหลังได้ทาง YouTubeหรือถ้าท่านสนใจที่จะติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ High Internet ก็สามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์หมายเลขที่ขึ้นอยู่ด้านล่างของหน้าจอขณะนี้นะคะและครั้งนี้รายการธรรมปฏิบัติต้องจากลากันไปก่อนกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและขอบคุณบริษัท DN Cable TV รายการธรรมปฏิบัติครั้งนี้จากลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปธรรมะสวัสดีค่ะอาสาฬหบูชาเวียนมาถึงเป็นวันซึ่งพระพุทธองค์ทรงโปรดปฐมมาเทจากหากสังโยชน์ปัญจวัคคีย์ได้ประโยชน์อย่างมั่นคงอัญญาโกณฑัญญะเป็นโสดาอีกสี่องค์นั้นนาสงเกิดมีวันนี้นาครบทั้งสามรัตนาอันประเสริฐพระไตรรัตน์คือความเลิศของศาสนาเป็นเดือนแปดสามลาการต่างเวียนมาขอเชิญปฏิบัติบูชาทั่วหน้ากัน
ซึ่งพระพุทธองค์ทรงโปรดปฐมมเทศธรรมจักหักสังโยชน์ปัญจวัคคีย์ได้ประโยชน์อย่างมั่นคงอัญญาโกณฑัญญะเป็นโสดาอีกสี่องค์นั้นนาก็ไม่ลงต่อมาได้เห็นธรรมทั่วทุกองค์จึงประสงค์เกิดมีวันนี้นาทั้งสามรัตนาอันประเสริฐพระไตรรัตน์คือความเลิศของศาสนาเป็นเดือนแปดอาสาฬหกา